สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ข่าวฟ้าวันใหม่สุดสัปดาห์นะครับประจำวันอาทิตย์ที่28กันยายน2557กับผมสกลทีพัทยากุลครับสันติสุขวงศ์ศรีครับสวัสดีครับสันติสุขสวัสดีครับพี่จ้ำครับวันนี้มีอะไรพิเศษไหมโอ้โหวันนี้วันอาทิตย์นะฮะเพราะฉะนั้นฟ้าวันใหม่ท่านผู้ชมเรียนไว้ก่อนเลยครับวันนี้อย่าไปไหนเพราะว่าฟ้าวันใหม่เราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยเจาะลึกที่ไหนไปดูกันที่ไปซอกแซกดูตลาดน้อยเยาวราชพี่จ้ำรู้จักไหมรู้จักครับคือตอนนี้มันกำลังมีเทศกาลกินเจพอพูดถึงกินเจแล้วก็นึกถึงเยาวราชใช่ไหมฮะครับแต่บางคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าแถวเยาวราชเนี่ยมีตลาดน้อยซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่เคยได้ยินเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เคยไปเดินตอนช่วงทานเจวันนี้แหละฮะนั่งอยู่หน้าจอเนี่ยผมไม่ใช่เป็นพวกเจนิยมไงไม่ต้องเจก็ได้ตลาดน้อยตลาดน้อยเยาวราชเป็นตลาดเก่าแก่พี่จ้าเข้าไปในตรอกนี่นะครับถ้าไปด้วยตัวเองเนี่ยท่านผู้ชมจะไปเจอพวกขนมขนมโบราณขนมเก่าแก่สารพัดชนิดอ่ะขนมเก่าๆบริยุอ่ะโอ้ไม่ใช่ฮะขนมที่เป็นวัฒนธรรมอาหารแม่พี่จำเนี่ยชอบชักเรือให้ใบเสียโอเคนี่มันเป็นตรอกแล้วก็จะมีขนมหาทานยากหาทานยากมีทั้งขนมจีนขนมญี่ปุ่นยังมีเลยครับจะพาไปวันนี้ซอกแซกคนที่จะพาไปคือคุณชวนนท์อ๋อเดี๋ยวนี้เขาไปทำอย่างนั้นแล้วเหรอฮะเดี๋ยวนี้คุณชวนนท์สายล่อฟ้านี่ไปทำอย่างนั้นแล้วเหรอครับเดินตรอกแล้วทุกวันนี้เดินตรอกในตรอกเดินเยอะนะฮะเพราะว่าค่อนข้างจะอ้วนหน่อยตอนนี้ใช่มั้ยแล้วก็จะมีถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นท่านอดีตส.ส.เจิมมาศด้วยอ๋อเจ้าของพื้นที่ครับจะพาไปดูเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เพราะว่าอย่างศาลเจ้าจือโจซือกงที่อยู่นั่นเนี่ยอายุเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยปีพี่ย่ำแล้วจะพาไปดูซอกแซกดูพิพิธภัณฑ์ที่ชาวชุมชนเขาได้ร่วมกันทำขึ้นมาเองเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่น่าเบื่อเลยมีประวัติมีเกร็ดแล้วก็มีวัฒนธรรมร่วมสมัยอะไรบ้างเขารวบรวมเป็นความรู้มาวันนี้จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปจูผมสนใจเรื่องอาหารนี่แหละใช่ไหมคือทำไม่บอกว่าจะมีวันนี้ผมจะได้ไปนู่นเลยจะได้ทานไปด้วยครับนะครับแหมอยู่หน้าจอก็เหมือนไปด้วยกันเดี๋ยวจะมีสดติดตามเราอีกสักครู่นึงคุณชวนนท์จะพาพวกเราไปชมกันเดินเหมือนเดินจริงเลยนะครับใช่ครับวันนี้มันโอ้โหมีเรื่องน่ายินดีไม่รู้จะอันไหนก่อนดีเอาสดๆเลยเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองเหรียญทองอีก1เหรียญนะครับคุณผู้ชมอัปเดตเลยตะกร้อไทยนะครับตะกร้อหญิงทีมรวมนะครับนี่เมื่อเช้านี้เรียบร้อยได้มาอีก1เหรียญทองนี่คือการแข่งขันเซปักตะกร้อเอเชียนเกมส์ทีมหญิงครับแข่งในประเภททีมชุดครับทีมชุดหมายความว่าไงครับพี่จำทีมชุดเนี่ยก็คือมีทีม A B C แข่งกันใครได้2ใน3ก่อนชนะแข่งกัน3ทีมเลย3ทีมของเราเนี่ย2ทีมก่อนใช่ครับทีม A เราเนี่ยเล่น3เซตเราชนะไป2-1นะครับก็เลยนำไป1-0ทีมนะครับทีม B ก็ยังเหนือชั้นโอ้โหชนะ2เซตรวดเลยทำให้ชนะ2ทีมรวดคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4ติดต่อกันนี่ก็คือเหรียญทองล่าสุดของเราครับตอนนี้เลยกลายเป็น2เหรียญทอง10เหรียญทองแดงนี่วันนี้ก็ลุ้นอีกนะครับเนี่ยวันนี้กีฬาเยอะนะแต่เมื่อวานนี่ผมโอ้โหคุณสันติสุขสสผมเสียใจมากมวยสากลสมัครเล่นทำไมอ่ะคือสูสีมากมันจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่นานแล้วคือว่าเชียร์อะไรนี่มันแพ้หมดอะ ไม่เข้าใจไปเชียร์ทีมจีนบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะเชียร์จีนแล้ววันนี้จีนเหรียญทองกระชุดมันแบ่งเกือบจะร้อยอยู่แล้วแบ่งบ้างได้ไหม96เหรียญทองจีนครับเกาหลีใต้อันดับ2นะครับครับเกาหลีใต้ตามมาที่35โอ้โหไม่ทันหรอกนะฮะญี่ปุ่น32เหรียญทองครับครับทีมไทยเรา2เหรียญทองหายใจลดต้นคอ13อันดับ13ครับหายใจต้นคอมาติดๆไม่เป็นไรเราชนะใจคนดูเมื่อวานนี้โอ้มวยถ้าใครดูเนี่ยคงจะเหมือนผมเป็นไงมวยแล้วที่บอกเมื่อวานผมเนี่ยเป็นอดีตผู้จัดการมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติเก่าน้องๆพวกนี้ผมเคยไม่บอกไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมเห็นหน้าตาสุภาพกับสายบ้างหน้าที่คือไปให้นักมวยซ้อมผมไปกับซ้อมคุณก็เกินไปไม่จะบอกว่าน้องพวกนี้เก่งนะแล้วก็เก็บตัวกันมาหลายปีตั้งแต่ซีเกมตั้งแต่เอเชียนเกมทุ่มเททุ่มเทมาผมคุมมา2สมัยซีเกม1แล้วก็เอเชียนเกม1นะครับอย่างเนี่ยโสภิดาเนี่ยก็ตอนนั้นยังเด็กๆตอนนี้ก็ประสบการณ์เยอะนะครับแต่เมื่อวานเสียดายเป็นไงฮะแพ้หมดเลยอ่ะโดยเฉพาะคู่ที่เป็นปัญหาก็คือคู่โสภิดานี่ใช่ไหมครับใช่คู่โสภิดานี่เป็นปัญหาเพราะว่าเป็นไงฮะต่อยจนแบบแทบจะต่อยอยู่ข้างเดียวครับครับงงเลยคือถ้าใครดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าคุณแก้วพงประยูนเนี่ยฮีโร่โอลิมปิกเหรียญทองเป็นอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยก็ยังพูดเลยว่าโอ้โหรุ่นน้องนี่ต่อยจนไม่รู้จะต่อยยังไงแล้วอ่ะคือดูดิเนี่ยคือชกเข้าชนะแน่ๆแล้วถึงเวลาปุ๊บออกมามันมีกรรมการ3คนใช่ไหมครับครับไอ้สมิดาเราแข่งกับใครครับแข่งกับจีนแข่งกับจีนครับแข่งกับจีนนะครับครับก็มีกรรมการ3คนคือชาวฟินแลนด์เนี่ยให้ชนะ39-7นะครับตูนิเซียให้เสมอ38-38นะครับฟิลิปปินส์ให้เสมอกัน38-38แต่ปรากฏโคศกยกมือจีนชนะเลยเอ้า
แบบนี้เนี่ยเหมือนกับว่ากรรมการคนที่1ให้ไทยชนะคนที่2ให้เสมอครับคนที่3ให้เสมอครับแต่ปรากฏว่าเวลายกมือให้จีนชนะจีนก็งงดิเฮ้ยชนะได้ไงวะเนี่ยเหรอมั้ยทุกคนงงกันหมดเลยเราแล้วโค้ชแล้วก็ทีมของสตาฟไทยเนี่ยประท้วงกันเลยโอมาถ้าคนเคยเห็นโอมาคนคิวบาเป็นโค้ชคิวบาเนี่ยคนนี้คือพูดไทยไม่ได้นะแต่ว่าเนี่ยโหประท้วงกันแบบมีเสียงมั้ยฮะมีเสียงมั้ยใจร้อนอยู่แล้วนะเมื่อวานก็ประท้วงจะประท้วงยังไงก็ไม่ถึงผลที่สุดครับเมื่อวานประท้วงไปก็แพ้อยู่ดีอ่ะครับก็เลยเป็นอะไรที่มันคิดได้เพราะว่าอย่างที่ถ้าเกิดคุณติดตามกีฬาระดับชาติเนี่ยจะเห็นเลยว่ามวยเนี่ยส่วนใหญ่นะจะเป็นอย่างเงี้ยคือมันจะค้านสายตาคนดูตลอดนะครับนี่คือการประท้วงนะครับแต่ปรากฏว่ามีความเห็นที่น่าสนใจนะครับคุณโอมามารากอนครับผู้ฝึกสอนนักชกไทยโอมาเนี่ยเขาเปิดเผยก็บอกว่าได้ขอคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่สหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติหรือไอบ้าได้รับคำตอบว่าอย่างนี้ครับพี่จ้ำฟังดูนะฮะจากระเบียบเมื่อมีการเสมอกันครับกรรมการให้คะแนน3คนจะใช้วิธีตัดสินโดยให้กรรมการให้คะแนนทั้งหมด5คนมาเลือกผู้ชนะครับซึ่งโสภิดาก็พ่ายแพ้ไปนี่คือเขาชี้แจงมาแบบนี้ซึ่งคุณโอมาเนี่ยก็งงๆอยู่ทำไมถึงพูดอย่างนั้นน่ะผมก็งงผมก็งงคือมันเสมอกันยังไงให้เสมอ2ไงแล้วไทยชนะ1ครับใครก็ควรจะชนะแล้วมันจะเสมอกันยังไงหมดอ่ะใช่ไหมคือผมว่าที่เขาพูดอย่างนั้นมันหมายความกรณีที่เกิด3คู่เสมอกันหมดเลยอย่างนั้นใช่ไหมกรรมการ3คนกรรมการ3คนเสมอหมดแล้วคือเอา5คนกรรมการดิบอ่ะค่อยมาชี้แต่นี่เรามาชนะชัดๆอ่ะมีชนะมา1คน2เนี่ยเสมอครับแต่ว่าจริงๆก็จริงๆเพื่อความเป็นธรรมนะฮะก็ต้องไปดูกฎระเบียบด้วยเขามีเขียนเอาไว้ไหมว่ามันต้องชนะ2ใน3หรือว่าต้องชนะอะไรยังไงแก้วไม่รู้แก้วผมประยูนเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นสตาฟฝ่ายเทคนิคเนี่ยก็ไปประชุมกับประท้วงกันใหญ่เลยครับผมแต่ที่น่าสนใจพี่จ้ำมันมีกฎข้อ5ของไอ้บ้านี่เขาบอกว่าห้ามประท้วงคือประท้วงหากผู้ควบคุมการแข่งขันเห็นว่าไม่เป็นธรรมสามารถเรียกประชุมกรรมการเพื่อทบทวนการตัดสินแต่ว่าผู้ควบคุมการแข่งขันต้องกรอกเอกสารเพื่อเรียกประชุมให้แล้วเสร็จก่อนที่คู่ต่อไปจะขึ้นชกซึ่งมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะคู่ต่อไปมันก็ขึ้นมาเลยนี่บอกมันเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าคือต้องเขียนไปเลยอ่ะเตรียมประท้วงใช่ไหมนี่แหละฮะก็เลยวุ่นวายกันนะครับเมื่อวานนี้เพราะว่ารู้สึกว่าไทยไม่ได้รับความเป็นธรรมครับนี่แหละครับแต่ว่ายังไงก็ตามสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อกรรมการตัดสินออกมาแบบนี้แล้วก็ทำใจแต่ว่ามันต้องมีการปรับปรุงนะเพราะว่ามันหลายครั้งแล้วมวยก็จะเป็นซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เสมอครับนะครับโอ้โหเดี๋ยวสุดยอดแมนน้องแมนกันเลยสมัยผมคุมมันในขนาดนี้ปล่อยเสียงหน่อยไหมแต่ถ้าที่ผมฟังนี่เขาบอกว่าน้องเขาชกเต็มที่ชกตามเกมที่โค้ชสั่งนะครับคือชกสั่งให้ลุยก็ลุยแล้วก็คุมเกมได้หมดแต่พอออกมาอย่างนี้ก็มันก็เศร้าอ่ะครับเธอบอกว่าอย่างนี้นะครับตอนสุดท้ายที่พี่จ้ำบอกเธอบอกว่าขอโทษแฟนกีฬาชาวไทยด้วยที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะในครั้งนี้ได้ให้กำลังใจเธอจริงนะยกมือเนี่ยคนจีนยังงงเลยเอ๊ะชนะเหรอวะไม่ออกมาทำดีที่สุดแล้วอ่ะครับกำลังใจให้วันนี้ก็มีวันนี้มีอีกนะครับช่วง5โมงเย็นก็จะมีมวยอีก2คู่ของผู้ชายเนี่ยน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมคุณน้องธเนศวงจันตะจะพบกับมองโกเลียนะครับแล้วก็ชายรุ่นไม่เกิน64กิโลกรัมวุฒิชัยมาสุขพบมองโกเลียเช่นกันวุฒิชัยนี่ก็เก่งนะเดี๋ยวนี้พี่ไม่เชียร์แล้วกันเดี๋ยวแพ้อีกนะครับ แล้วที่สำคัญหลังจากจบรายการสตสกับสกทก็จะมีฟุตบอลเวลาประมาณชายไทยนะครับเจอกับจอร์แดนอันนี้รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วรอบ8ทีมสุดท้ายถ้าเข้าก็จะเข้ารอบรองแล้วขออนุญาตนี่ไทยแลนด์สู้สู้ไทยแลนด์ไม่คุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะทำไมมันเดี๋ยวมันสอธงไตลงอ๋อธงชาติโอเคทีมชาติผมเชียร์ทีมชาติของผมโอเคโอเคไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเมืองโอเคโอเควันนี้ครับก็เป็นกำลังใจให้กับทีมฟุตบอลด้วยตอนเที่ยงถ้าทีมฟุตบอลไทยวันนี้เราผ่านจอร์แดนได้นะครับครับต่อไปคือรอบรองชนะเลิศเลยพี่ตั้มเจอใครครับเจอผู้ชนะระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นโอ้โหหมูหมูเลยหมูอะไรอ๋อเขาบอกเราหมูใช่ไหมพี่เบิ้มบอกว่าถ้าเขาเป็นหมูนะเราก็ลำอ่ะเออหมูกินลำเลยแต่ไม่เป็นไรถ้ามันคนไทยใจเกินร้อยอยู่แล้วเลิศได้นะไม่กลัวใครทั้งสิ้นอะไรก็เกิดขึ้นได้พี่จ้าถูกต้องถูกต้องอยากเจอเจ้าภาพเลยอ่ะเกาหลีใต้เลยโอเคเต็มที่ฮะครับแต่วันนี้เชียร์ก่อนก็มีวันนี้ก็มีบอลนะครับเที่ยงแล้วก็มีมวยตอน5โมงเย็นแล้วก็อีกหลายกีฬาเลยวันนี้ก็เชียร์พี่น้องชาวไทยได้เลยนะครับอันที่มีการชิงเหรียญนะครับวอลเลย์บอลชายหาดหญิง1เหรียญทองครับผมเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับครับไทยเราเจอจีนครับติดตามเชียร์ติดตามชมกันได้นะครับรวมถึงมวยสากลรอบ16ทีมสุดท้ายก็จะมี
หลายคู่นะครับประเภทชายก็จะมีธเนศขึ้นต่อยวันนี้นะครับครับแล้วก็จะมีวุฒิชัยก็ต่อยวันนี้มาสุกเก่งทั้งสองคนเลยก็เป็นกำลังใจให้อีกเรื่องนึงที่ต้องยินดีไม่แพ้เอเชียนเกมก็คือคืออะไรครับพี่ย่ำน้องปูปรยาครับสุดยอดเลยทำไมอ้าวขึ้นหน้าหนึ่งล้าเลยเป็นผีที่เซ็กซี่ที่สุดในประเทศไทย3ปีซ้อนใครโหวตอ่ะใครโหวตให้ผมคนหนึ่งแล้วนี่แหละครับนี่หน้าหนึ่งไทยรัฐนี่เลยอย่างนี้เลยอลังฉางเลยนะฮะมาจากไหนไม่รู้น่าจะเป็น FHM เหรอฮะนะครับ3ปีซ้อนเหรอ3ปีซ้อนคือมีคนหนึ่งก่อนหน้านี้ที่ทำได้นะครับคืออ้ําพัชราภาโอ้โห3ปีเหมือนกันแต่ไม่ซ้อน3ปีเป็นต่างกรรมต่างวาระแต่น้องปูเนี่ย3ปีซ้อนเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดน้อยเยาวราชนะครับโอ้ปูรัชชนนท์อินทราโกมารสุดโอเคแล้วก็อดีตสสเจิมมาศจะพาไปซอกแซกซอนไซดูตลาดน้อยเชิญฮะสวัสดีครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ตลาดน้อยเยาวราชนะครับมาลุยเทศกาลกินเจประจำปี2557วันนี้เราอยู่ที่ศาลาศาลเจ้าโจซื่อกงนะครับซึ่งอยู่บริเวณเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมดูบรรยากาศในเทศกาลกินเจของตลาดน้อยแห่งนี้ซึ่งเชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่เคยมาหรือว่าถ้าเคยมาแล้วนะครับวันนี้มีเหตุการณ์หลายอย่างที่ไม่เหมือนกับปีที่ผ่านมาแต่วันนี้ผมจะอยู่กับเจ้าของพื้นที่อีกท่านนะครับสวัสดีครับคุณสสอดีตสสเจอมาจึงเลิศสิริซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นที่นี้มาอย่างยาวนานนะครับเป็นยังไงครับวันนี้วันนี้นะคะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะแล้วก็สวัสดีคุณชมนนท์สวัสดีคุณธีรศักดิ์สวัสดีคุณธีรศักดิ์ด้วยครับพี่ฮอเป็นผู้จัดการดูแลศาลเจ้าโจซือกงที่นี่นะคะที่ตลาดน้อยแห่งนี้แล้วก็วันนี้พวกเรามีโอกาสมาร่วมเทศกาลกินเจรู้สึกคึกคักมากเลยนะคะวันนี้คนเยอะมากแล้วก็เห็นมีกิจกรรมอะไรกันอยู่คะตอนนี้วันนี้ขึ้น5ค่ำของจีนคือชิวโหนถูกไหมคะชิวโหนครับวันนี้เห็นมีกิจกรรมครับตอนนี้ก็มีกิจกรรมโป่งเซียงของที่นี่นะฮะโป่งเซียงก็เปรียบเสมือนว่าการส่งรายชื่อของผู้ที่มาถือศีลกินเจในที่นี้ให้ทางเทพเจ้าเบื้องบนรับทราบนะฮะแล้วก็ขอพรจากท่านให้มีชีวิตที่มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยเราจะทานเจกันถึงชิว9แล้วก็ชิวจับใช่มั้ยคะชิวจับก็ประมาณครึ่งวันอันนี้พรุ่งนี้ชิวละชิวฉิกชิวป่อยชิว9เนี่ยแต่ละวันทางโจซือกงมีกิจกรรมอะไรบ้างคะบอกพวกเราหน่อยเช่นหลังจากวันนี้ไปชิวโหมูเนี่ยพรุ่งนี้ชิวละชิวละก็จะมีพิธีกรรมในการปล่อยนกปล่อยเต่าปล่อยปลาคนจีนก็เรียกว่าปังแซนะพิธีกรรมชิวลังส่วนวันต่อไปก็ชิวฉิกชิวฉิกที่นี่จะมีเทศกาลลอยกระทงลอยกระทงนี่ยาชะประมาณเที่ยงครึ่งนะฮะก็จะนำสวนแล้วก็นำใจอิ่วทั้งหลายลงเรือแห่ไปที่สะพานกรุงเทพไปลอดสะพานกรุงเทพเสร็จแล้วก็จะไปที่สะพานพุทธจนสุดท้ายที่สำปอกงแล้วถึงจะไปลอยกระทงที่สำปอกงเสร็จพิธีกรรมก็จะนำคณะกลับมาที่ศาลเจ้าสุดท้ายก็ไม่อายว่าทุกสิ่งก็เรียบร้อยในวันที่7ลอยกระทงครับครับเดี๋ยวรบกวนถามเฮียฮ้อนิดนึงเพราะว่าเมื่อสักครู่ตอนเรายืนสัมภาษณ์กันอยู่เนี่ยจะได้ยินเสียงคนเขาเรียกเคาะตีผังตีผังนะฮะครับตีผังแล้วก็มีเหมือนมีคนเนี่ยฮะเนี่ยออกมาอีกแล้วเดี๋ยวกล้องซูมดูนี้ก็ได้นะครับจะมีการตีผังเดินออกมาแล้วก็จะมีผู้ที่ถือเหมือนลักษณะเหมือนเป็นม้าม้าตามไปนี่หมายความว่าไงครับความหมายก็คือม้านี่ก็เป็นพาหะที่จะส่งสารจะมีซองรายชื่ออยู่ตรงม้านะฮะจะนำพารายชื่อที่ผู้ถือศีลกินเจเนี่ยนะฮะนำส่งไปเทพเจ้าเบื้องบนให้รับทราบว่าท่านรายชื่อรายนี้มาทำการถือศีลกินเจณฐานที่นี้เพื่อให้มีความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นม้าแต่ละตัวก็จะมีรายชื่อของผู้ที่มาร่วมถือศีลกินเจในช่วงเทศกาลนี้ใช่ครับนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยครับก็จะมาเรื่อยๆแล้วก็จะมีม้าตามมาทุกครั้งนะครับค่ะใช่ค่ะข้างในก็คงเป็นรายชื่อของผู้ที่มาร่วมทำบุญรายชื่อของผู้ที่มาด้านในนี้นะครับที่เมื่อครู่ทางเดฮอได้บอกไว้ว่าเป็นการจัดการส่งรายชื่อไปให้กับ
ครับนั่นเดี๋ยวเราข้างในไอ้เนี่ยเดี๋ยวเราหลบทางนิดนึงครับครับชิปนิดนึงเดินมาทางนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเดินมาทางนี้ก่อนข้างในค่อนข้างจะแน่นนะครับนี่ครับเดินมาข้างหน้าก็จะมีบรรยากาศของผู้คนมากมายที่มาร่วมในเทศกาลกินเจแล้วก็ร่วมทำบุญที่ศาลเจ้าแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินดูไปด้านหน้าเพราะว่าบรรยากาศคึกคักจริงๆผมต้องยอมรับนะครับว่าส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยก็จะมาแถวเยาวราชเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าในตลาดน้อยด้านในเนี่ยใช่ค่ะอาจจะถ้าคนไม่ใช่คนคุ้นเคยจริงๆอาจจะไม่เคยมาค่ะนะครับแล้วก็มีการขายอุปกรณ์ทั้งเรื่องของการทำบุญใช่ค่ะเรื่องของโรงครัวเจ้ามีโรงเจให้ทานโรงเจฟรีนะคะขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวจะทราบว่าข้างนอกนี่จะมีพิพิธภัณฑ์บ้านจีนแมนบ้านจีนบ้านจีนซึ่งน่าสนใจมากครับเป็นปีแรกใช่ไหมครับเป็นปีแรกเป็นปีที่สองแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์กว่าปีที่แล้วเนื่องจากจบเป็นมูลนิธิศาลเจ้าโจซือกงนะฮะเดี๋ยวเราดูด้านในนี้นะฮะครับอันนี้จะเขียนว่าพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านเอ็งฮอกตองนะครับบ้านเอ็งฮอกตองเป็นเอ็งฮอกตองคือลักษณะบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านจีนและเป็นบ้านจริงครับเป็นบ้านที่มีอยู่จริงไม่ได้สร้างขึ้นนะครับคุณชวนนท์ทราบไหมคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นของตระกูลตันติเวชกุลค่ะของท่านดร.สุเมธตันติเวชกุลนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามองทางด้านนู้นนิดนึงนะครับจะมีป้ายที่ติดบอกว่ามูลนิธิศาลเจ้าโจซือกงนะครับตลาดน้อยซึ่งเป็นบ้านของตระกูลตันติเวชกุลของท่านอาจารย์ดร.สุเมธนะครับค่ะซึ่งก็เป็นบ้านเก่าซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า200ปีค่ะนะครับแล้วก็คำว่าเอ็งฮอกตองนี่มีความหมายว่าสมัยก่อนนี่ต้นตระกูลของทางดร.สุเมธตันติเวชกุลเนี่ยใช้ชื่อบ้านนี้เขาเรียกว่าเอ็งฮอกตองจะเป็นร้านขายยาอ๋อค่ะนะฮะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ใช้ละก็เห็นว่าความหมายคืออยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมคะเย็นเป็นสุขค่ะนิรันดร์สุขนิรันดร์คือบ้านสุขนิรันดร์ค่ะนี่ครับหลายกิจกรรมที่ได้ทำตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในเนี่ยจะเห็นความเป็นบ้านจีนความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของพี่น้องชาวจีนนะครับซึ่งยังคงไว้ในรายละเอียดต่างๆได้ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าบันไดต้องอยู่ตรงกลางบ้านใช่ไหมครับบันไดนี่บันไดอันนี้นี่แหมกำลังสนุกเลยพี่จ้ำเออนี่กำลังเข้าไปในพิพิธภัณฑ์นะครับที่คุณอนุสุขบอกใช่ไหมเมื่อกี้ครับเดี๋ยวสัญญาณถ้าเสถียรจะกลับมาอีกทีนึงครับน่าสนใจนะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์อย่างที่ครับคุณชมนนท์ได้พาเข้าไปดูเมื่อสักครู่เปิดดำเนินการมา2ปีครับแต่ว่าเพิ่งมาบูมๆเนี่ยปีนึงแล้วก็มีการจัดแสดงน่าสนใจนะครับเหมือนเดินเข้าไปพี่จ้ำเหมือนทวิภพอ่ะเหยียบผ่านกระจกผ่านการเวลาเห็นภาพเลยเห็นภาพใช่ไหมแม้แต่ว่าเมื่อกี้ท่าทางจะร้อนมากนะเห็นคุณชวนนท์จุ๊กโคลแบบเสื้อเปียกหมดเลยเซ็กซี่ไหมครับเซ็กซี่มากพอเจอปูเจอออฟเลยเมื่อกี้โอ้เซ็กซี่กว่านะครับแต่บอกว่าเขาบอกว่าไอ้เทศกาลกินเจอันนี้ที่ตลาดน้อยเขาบอกว่ามันจะมีเฉพาะเพราะว่าของที่มาขายกลับแล้วเหรอมาแล้วโอเคกลับไปเชิญกลับไปที่คุณชวนนท์ฮะดีครับมีหลากหลายประเพณีครับหลากหลายวัฒนธรรมครับเราเคยเห็นไหมคะก็ตอนนั้นมากับโรงเรียนแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าคนเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยจะหาดูได้ยากใช่ก็ดีนะฮะเพราะเยาวชนให้ความสนใจกับวัฒนธรรมนะครับนอกจากสนใจวัฒนธรรมจีนแล้วยังวัฒนธรรมสายล่อฟ้าผมด้วยนะครับนี่อันนี้ใส่เสื้อตัวนี้แล้วเคยมีใครทักไหมไม่อ๋อไม่มีใครทักนะครับก็ขอให้โลกดูรอดปลอดภัยนะหนูนะอันนี้ก็เป็นบริเวณโถงกลางบ้านโบราณเนี่ยจะสร้างลักษณะว่าตรงกลางเพื่อให้อากาศแล้วก็ความสว่างถ่ายเทได้คือเป็นบ้านจีนสมัยก่อนเนี่ยจะต้องตรงกลางบ้านใช่ไหมฮะที่จะต้องจะโล่งใช่ไหมจะต้องโล่งจะมาโล่งเพื่อยาวความสว่างแล้วก็อากาศถ่ายเทในบ้านแต่บ้านที่มีความลึกยาวนะฮะอันนี้ถือเป็นฮวงจุ้ยอย่างหนึ่งด้วยฮวงจุ้ยอย่างหนึ่งคือเป็นศาสตร์ทางจีนที่ทำให้บ้านมีความสว่างโดยไม่ต้องพึ่ง
ไฟฟ้าแล้วก็พัดลมแล้วก็ทำให้อากาศถ่ายเทได้ดีนะครับดูนะครับว่าบรรยากาศเนี่ยจะมีรูปของอาชีพการจักสารใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นการนี่เขาทำมีดอาชีพอ๋อนี่ตีมีดหมูขอประทานโทษเนี่ยครับก็จะมีการแสดงมีดหมูอยู่ตรงนี้นะฮะอาชีพตีมีดหมูในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตลาดน้อยเกี่ยวกับการผลิตทุกวันนี้ยังทำอยู่นะคะครับตอนนี้ยังทำอยู่ใช่ไหมครับร้านนี้ยังอยู่ฮะแต่ว่าครับก็คนรุ่นหลังก็ทำอยู่ต่ออ๋อนี่ฮะโฆษณาให้เลยครับลิ้มฮะหลีมีดหมูซอยดวงตะวันนะครับก็อยู่ซอยใกล้ๆตรงนี้เองค่ะไม่ไกลจากที่นี่โจสุกงอันนี้เป็นอาชีพดั้งเดิมจริงๆดั้งเดิมของคนพื้นที่ครับตีที่เรียกมีดหมูนี่เพราะว่าใช้หั่นหมูใช้หั่นหมูครับคนจีนก็ปังตออ๋อก็คือปังตอแหมพูดซะผมงงเลยนะมีดหมูถ้าปังตอเราจะเข้าใจทันทีอันนี้อาชีพเย็บกระสอบนะครับเช่นเดียวกันอาชีพซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนในชุมชนแถบนี้นะครับเป็นอาชีพการเย็บกระสอบคือเมื่อก่อนตรงบริเวณตลาดน้อยทรงว่าเนี่ยค่ะเขาจะค้าพืชผลกันเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องใช้กระสอบใช่ไหมคะจะต้องใช้กระสอบในการใส่เมล็ดพืชผลเพื่อส่งไปต่างประเทศครับจะเห็นได้ชัดตอนนี้ก็ยังมีอยู่แต่อาจจะน้อยลงครับเพราะเรื่องการใช้เครื่องจักรขึ้นมาก็จะแปรสภาพไปแต่ยังมีการทำอยู่แต่เห็นได้ชัดว่าอาชีพแต่ละอาชีพที่คงอยู่บริเวณนี้เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการค้าคือแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนจีนที่มีนิสัยในการมีหัวทางการค้านะครับแล้วก็มีความสามารถในการฝีมือในการทำหัตถกรรมต่างๆอันนี้ก็เป็นการอะไรคะทำขนมเหรอคะเนี่ยเหรอไม่อันนี้เป็นใช่ฮะแต่เป็นสิงถั่วที่ว่าเจ้าครับแม่กำลังเข้าได้เข้าเข็มกำลังมันเลยนะครับแม่จะบอกว่าเขาบอกว่าอาหารที่ขายที่ตลาดน้อยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มาขายเนี่ยไม่ใช่เป็นคนขายประจำเป็นคนที่คล้ายๆกับว่ามีอาชีพอื่นอยู่แล้วหรือว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่นั้นแต่ว่าเอาอาหารมาขายที่เป็นล็อกเดิมทุกปีครับเขาบอกว่าทำเพราะว่ามันสืบทอดต่อกันมาคืออยากจะอนุรักษ์ไว้ครับแล้วนี่ก็คือเป็นชุมชนเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมซึ่งคือมีความร่ำรวยมาก่อนร่ำรวยไหมในแง่ที่ว่าร่ำรวยทางวัฒนธรรมครับแล้วปัจจุบันลมหายใจนั้นเนี่ยก็ยังคงอยู่นะฮะครับถ้าเกิดกลับไปเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในพิพิธภัณฑ์จะบอกว่าเวลาเดินเข้าตรอกไปเนี่ยอ่ะสัญญาณมาแล้วใช่ไหมฮะกลับมาแล้วโอเคเดี๋ยวกลับไปเลยครับบางเงินเรียกแต่แบบว่าเป็นสักว่าอ๋อฮะอาชีพทำหมอนบ่อร่องรองไหว้เจ้าเนี่ยเหลืออยู่ท่านเดียวในประเทศไทยพี่น้องชาวจีนพี่น้องเชื้อสายจีนนะครับก็สามารถที่จะมาร่วมกันอุดหนุนทั้งในเรื่องของหัตถกรรมถุงกระสอบเรื่องของเบาะรองไหว้เจ้านะครับแล้วก็มีดปังตอต่างๆค่ะแล้วก็อาหารอีกเยอะมากมายหลากชนิดนะคะอาหารในบริเวณตลาดน้อยที่นี่เท่านั้นบรรยากาศดีจริงๆนะครับบรรยากาศผมเหมือนเป็นกล้วยจิ๋งยังไงสักคนนะฮะดูตรงนี้หน่อยโอ้ครับนี่ป้ายโบราณเลยนี่ฮะจะเห็นว่าเป็นบรรพบุรุษของอาจารย์ดร.สุเมธนะครับนายคุณนายตรองตันติเวชกุลก็เป็นคุณปู่ของดร.สุเมธตันติเวชกุลนะครับเป็นบรรพบุรุษโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งนะครับพระเทพท่านเสด็จเมื่อปีในรูปที่เห็นอยู่นะฮะพระเทพท่านเสด็จในบ้านหลังนี้เนี่ยเมื่อปี2550ท่านทรงเข้ามาที่ในบ้านนี้แล้วมีรู้สึกมีความปลื้มให้กับตระกูลตันติเวชกุลเป็นอย่างมากเลยถ่ายรูปร่วมไว้นี่นะครับท่านสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับท่านเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2550ครับแล้วท่านก็ทรงเสด็จมายังบ้านเอ็งฮกต๋องนะครับแล้วก็มาที่ศาลเจ้าโจซื่อกงเมื่อสักครู่ครับนะครับก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนรุ่นหลังจริงๆเพราะบ้านหลังนี้ก็เข้ามาติดกับศาลเจ้าเลยติดกันเลยปัจจุบันนี้ต่อไปก็คงเป็นมูลนิธิศาลเจ้าโจซือกงก็จะอยู่ตรงนี้ไปด้วยกันส่วนนึงคู่กันเป็นสำนักงานต่อไปครับแล้วทางมูลนิธิก็จะการปรับปรุงซ่อมแซมอนุรักษ์เป็นของเก่าไว้ซึ่งไม่ได้รื้อออกไปไหนครับส่วนไหนที่เสียเราก็จะทำการซ่อมแซมให้ดีขึ้นแต่อนุรักษ์เป็นของเก่าซึ่งบ้านไม้หลังนี้เนี่ยเป็นไม้สักทองซึ่งปัจจุบันหายาก200กว่าปี
็อนุรักษ์ตรงนี้ไว้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มูลที่ศาลเจ้าโจซือกงที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยก็ยังต้องใช้ปัจจัยปัจจุบันนี้ก็มีบางส่วนที่บางท่านบริจาคเข้ามาร่วมแล้วถ้าท่านใดอยากจะช่วยอนุรักษ์บ้านแล้วก็ร่วมหลังนี้ทำได้ยังไงคะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะมากหรือน้อยไม่สำคัญร่วมกันได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดน้อยแล้วก็ธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดน้อยธนาคารกสิกรไทยสาขาเชียงกงครับ3ธนาคารนี้ชื่อบัญชีครับขออนุญาตนะครับครับคงก็คงเป็นมูลนิธิโจซือกงด้วยใช่ไหมครับมูลนิธิโจซือกงครับใช่เพราะว่ามูลนิธิสามที่ธนาคารสามที่ธนาคารผมเชื่อว่าธนาคารทราบนะครับเพราะว่าเชิญชวนนะคะเป็นสิ่งที่อยู่นะฮะใกล้ชิดกับคนจีนบ้านเองฮอกตองนี้เป็นสิ่งที่ช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมใช่ผมคิดว่าโบราณแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งความเรียนแหล่งเรียนรู้ของเด็กรุ่นใหม่นะคะคือบ้านหลังนี้เนี่ยคุณเจอมาศเหมือนเวลาเราดูหนังกำลังภายในจะว่าลักษณะนี้จริงๆใช่อ่ะใช่ผมว่าจริงๆเนี่ยเอาเป็นฉากในการมาทำภาพยนตร์ดีๆสักเรื่องได้เลยนะครับเพราะเป็นของจริงทั้งสิ้นแล้วเขาอนุรักษ์มาสวยงามมากที่ไปที่มาก็มือที่นิดหน่อยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยก็ท่านดร.สุเมธตันติเวชกุลเป็นประธานที่ปรึกษาของมูลนิธินะครับแล้วก็ท่านศักดิ์กอแสงเรืองก็เป็นประธานมูลนิธินะครับครับครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับพี่ฮอครับเดี๋ยวเราจะเดินไปชมเราเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะเริ่มแต่แรกเพราะว่ามีอาหารแล้วเขาไม่ให้พลาดเลยแม้แต่เจ้าเดียวนะฮะอาหารประมาณ 2,000 ชนิดวันนี้ที่ผมจะพาท่านผู้ชมรับชมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูได้ถึงประมาณ 30 ชนิดแล้วจะออกมาทานไม่ว่ากันนะเพราะว่ายาวเหยียดจริงๆอาหารเจ็ดต่างชนิดซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นนี่เล่าตามตรงว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นอย่างถุงทองหอยจ้อก๋วยเตี๋ยวหลอดห่อเต้าหู้ทอดนะครับกระเพาะปลาเจนี่ทุกชนิดเลยนะอันนี้อะไรครับก๋วยเตี๋ยวหลอดอะไรนะฮะลุยสวนเจอันนี้ก็มันก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเจนะครับเจ้าแรกนี่อาหารทานเยอะฮะเยอะมากครับเยอะมากคุณชนนท์นะคะขออนุญาตนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะไปทานอาหารอร่อยอร่อยอาหารเจนะคะมีกิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมนึงของทางศาลเจ้าโจซือกงที่เรายังไม่ได้พูดถึงคือวันที่ชิวป่วยหรือว่าวันที่1ตุลาคมนี้ตอนค่ำจะมีการแห่เวียนธูปซึ่งเป็นพิธีสำคัญที่สุดคุณขออนุญาตอีกนิดนึงได้ไหมคะได้ครับเชิญครับขออนุญาตนิดครับในเทศกาลกินเจของศาลเจ้าโจซือกงเนี่ยเมื่อคู่เราก็ได้กล่าวถึงวันชิวฉิกลอยกระทงเที่ยงครึ่งนะครับมีการลงเรือเพื่อไปนำไปลอยกระทงที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่ติดกับเซนเจ้าล่องไปที่สะพานกรุงเทพเสร็จแล้ววนกลับที่สะพานกรุงเทพไปที่สะพานพุทธผ่านไปลงที่สำเภากงเพื่อลอยกระทงเสร็จแล้วก็นำคณะกลับมาที่ศาลเจ้าเหมือนเดิมนะนั่นคือชิวฉิกส่วนชิวโป๋ยนี่จะมีช่วงเที่ยงครึ่งจะมีทานทิ้งกระจาดคนจีนก็จะซิโกนะครับเพื่อให้กับบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้วมารับส่วนบุญช่วงเย็นเราก็จะช่วงเย็นนี่หกโมงครึ่งจะมีพิธีการสวดมนต์ทำพิธีการเดินธูปมังกรหรือเกียร์เล็งมึงซึ่งเย็นนั้นเนี่ยผู้คนจะมากมายเป็นพิเศษนะครับแล้วตกดึกไปกว่านั้นหลังจากยิ้วเลิกประมาณ11โมงครึ่งก็จะมีการเวียนธูปอีกครั้งหนึ่งนะวันนั้นจะเป็นวันที่พิเศษในการเวียนธูปใน2ครั้งมีช่วงเย็นกับช่วงดึกส่วนชิว9รุ่งขึ้นอีกวันนึงก็ชิว9เนี่ยก็คือสร้างเผาสร้างเผาก็ของต่างๆที่ผู้คนนำมาถวายแล้วก็จะทำการส่งถวายให้เจ้าทั้งหมดนะฮะเสร็จแล้วก็รุ่งขึ้นอีกวันก็คือเป็นวันชิวจับชิวจับนี่ส่วนใหญ่เราจะส่งสงเจ้านะฮะสร้างแก่คนจริงก็จะสร้างแก่เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงประมาณสัก10โมงครึ่งถึง11โมงครึ่งเวลานี้ก็จะทำการพิธีกรรมก็เป็นว่าสงเจ้าเสร็จก็เทศกาลกินเจถือศีลกินเจก็เสร็จสิ้นแอนสมบูรณ์อ๋อแล้วมีสิ่งที่สำคัญว่าปีนี้บังเอิญนะฮะเกือบต้องขอเจอสองครั้งทำไมอะคะครับปีนี้บังเอิญเป็นปีพิเศษสำหรับพวกเรานะฮะ182ปีเนี่ยถึงมาครบ1รอบของเดือน9ของคนจีน2ครั้งถือว่าในรุ่นของเราเนี่ยโชคดีนะครับไม่งั้นต้องรอเอง182ปีถึงจะมีเพราะครั้งที่2เนี่ยจะเริ่มวันที่23ตุลาคม2557ถึงวันที่2
พฤศจิกา2537นะฮะพิธีกรรมต่างๆเนี่ยตั้งแต่วันเหมือนกันจัดเหมือนเดิมสองรอบนะคะจัดสองรอบใครที่จะมาไหว้เจ้าโจสุโกงจะมาทานเจที่ตลาดน้อยยังมีอยู่ในรอบที่สองยังมีอยู่ในรอบที่สองแล้วเหมือนกันมีการเชิญเจ้ามีการส่งเจ้าพิธีกรรมแต่ละวันก็เหมือนกับครั้งแรกที่ทำไม่มีการตัดนิ้วก็มีเหมือนเดิมขอบคุณมากครับครับเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านไม่ทราบผมก็เพิ่งทราบว่า182ปีนะครับเพราะฉะนั้นผมคงอยู่ได้รอบเดียวบางท่านไม่มีโอกาสได้พบนะอันนี้ครับบางท่านมีโอกาสได้พบเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มีโอกาสเชิญนะครับขอเชิญมาเทศกาลกินเจนะครับเพราะว่า182ปีมีครั้งเดียวที่จะมีช่วงเทศกาลทานเจเนี่ย2ครั้งถือว่ามีเดือน9 2เดือน2เดือนครั้งใน1ปีตามประเพณีปฏิทินจีนโอ้เพราะฉะนั้นปีนี้นะครับหนึ่งในรอบ182ปีมีเดือน9 2เดือนทานเจ2ครั้งเพราะฉะนั้นใครไม่มาก็รอรอบหน้านะครับถ้ารอได้3ชั่วโมงงั้นพวกเราต้องขอครับขอบพระคุณนะครับพี่อ๋อครับนะคะคุณธีรศักดิ์ค่ะผู้จัดการเจ้าสื่อกขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูอาหารนิดนึงนะครับอันนี้กระเพาะปลาเจเอาไปกล่องฝากสามหนุ่มบูสกายชื่อลุงค่ะขายกี่ปีแล้วเนี่ยขายมาจะ50ปีแล้วค่ะอะไรถ้าจะเท่าอายุละขายมา50ปีแหมขายมา30ปีแล้วค่ะนี่แม่ค้านี่เป็นใช้อะไรแทนกระเพาะปลาแป้งหมี่เรานวดเองแล้วทำเองนุ่มไม่มีที่ไหนเหมือนแล้วอร่อยใครมาจงสุโกงต้องมาหาที่อื่นไม่มีด้วยรับรองใครไม่มาหาไม่ได้นะฮะเอาเยาวราช2ที่งั้นก็มาได้เลยนะครับหน้าสันจ้านโจซือกงนะครับกระเพาะปลาเจแป้งทำเองด้วยนะรองความอร่อยแป้งทำเองจากแป้งหมี่อันนี้เป็นลูกตาลในน้ำเชื่อมอันนี้ก็50ปีออกลูกครั้งเดียวเหรอครับลูกลายแล้วก็ตายเลยอ๋อแต่ละต้นใช่ไหมคะห้าสิบปีจะออกลูกครั้งเดียวแล้วก็ต้นตายเลยแล้วก็รอต้นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็นอกจากทานเจในรอบ182ปีมี2ครั้งยังลูกตาลอีก50ปีนะครับโอ้มีมังคุดคัดด้วยแกงไตปลาคั่วกลิ้งจากนครศรีธรรมราชมังคุดคัดอันนี้มาจากนครค่ะอ๋อคนนครนะครับแกงไตปลาเจนะคะนครค่ะอ๋อแล้วมาขายที่นี่ตลอดหรือเปล่าเพิ่งจะมาค่ะโอ้เอามังคุดคัดมาจากนครศรีธรรมราชนะครับเพิ่งเห็นปีนี้ขอบคุณนะครับก๋วยจั๊บสันเจ้าตัวกลางเลยค่ะอันนี้เป็นอะไรนะครับก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บเป็นร้านเดิมตั้งแต่มีสันเจ้าโจสกงก็มีแล้วกี่ปีแล้วคะค่ะร้อยกว่าปีแล้วตั้งแต่รุ่นตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษแล้วนี่ก็เป็นเจ้าของบ้านเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมทุกนี้อายุมากกว่าผมหมดเลยนะครับผมเพิ่ง26ปีนี้ใช่ๆนี่เป็นเจ้าของบ้านด้วยอ๋อเจ้าของบ้านด้วยมีลูกพี่เขาอยู่ข้างในมั้ยอยู่อ๋อครับใช่มั้ยเป็นญาติใช่มั้ยคะเป็นญาติตระกูลตันติเวชกุลนะคะอร่อยมั้ยครับขอประทานโทษครับอร่อยค่ะทุกปีทานเจทุกปีไหมครับทานทุกปีค่ะแล้วปีนี้จะมี2รอบจะทาน2รอบไหมครับทานค่ะไหมโอ้ยอดเยี่ยมนะครับนี่เด็กๆก็ทานหมดทุกคนอ๋อครับนี่นะครับก็เป็นราดหน้าสุกี้ผัดหมี่ซั่วนะคะหมี่ซั่วต้องขอประทานโทษนะครับที่อาจจะเดินทำให้เกะกะไปบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้คนคึกคักมากค่ะคุณชวนนท์วันอาทิตย์ขอประทานโทษนะครับอันนี้ก็เป็นโดริยากิอยู่ทางนู้นด้านนู้นนะครับอันนี้อิ่วกล้วยนะคะเขาเรียกว่าอิ่วกล้วยอันนี้ขนมอิ่วกล้วยสวัสดีค่ะขนมอิ่วกล้วยค่ะมีสีไส้อะไรบ้างคะไส้เผือกหวานเผือกเค็มแล้วก็หน่อไม้แล้วก็กระหล่ำค่ะค่ะทำทุกปีไหมครับทำทุกปีค่ะสิบปีแล้วเพิ่งทำมา10ปีนะครับสิบกว่าปีแล้วนะคะสิบกว่าปีแล้วครับขอบคุณค่ะขอให้ขายดีค่ะขนมอิ่วกล้วยนะครับขอประทานโทษนะครับโอ้มีโดริยากิอันนี้โดริยากิเจนะครับทำไม่ทันขายเลยนี่ทอดมันเจอันนี้เป็นทอดมันเจทอดมันเจใส่อะไรจ๊ะใช้แป้งหมี่ค่ะถั่วพูถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็พริกแกงของเราขายมา30กว่าปีแล้วลูกค้าเยอะมากหอยจ้อเราก็ทำเองลูกค้ามายืนยันลูกค้ามายืนยันยายเข้าจนแม่เข้าแล้วก็รุ่นที่3ล่ะขายอยู่3แล้ว30กว่าปีแล้วค่ะลูกค้าเราเยอะรอวันในทรทัศน์เดียวพูดความดีก็ได้ใหม่ๆเจบอกว่ารอกว่าในทรทัศน์ตั้งเยอะครับ
พราะฉะนั้นต้องออกมาเดินตัวเป็นๆฮะไม่อยู่ในโทรทัศน์แล้วฮะอันนี้ขนมตุ๊บตับค่ะคุณชวนนท์ขนมตุ๊บตับนี่เรารู้จักกันดีจะโชว์ไหมคะตอนนี้สวัสดีครับโชว์หรือยังสวัสดีค่ะเจ้าของร้านแม่กำลังโชว์ค่ะสวัสดีค่ะซื้อสุพรรณีค่ะขนมตุ๊บตับค่ะขนมตุ๊บตับเจ้าเก่าเจ้าเก่าตุ๊บตับมีอยู่แค่นั้นค่ะขายมากว่า70ปีแล้วโอ้คือร้านที่นี่นะถ้าร้านอื่นไม่ทำถ้าใครไม่ทำอาหารเองนี่เชยมากคือต้องทำให้เห็นว่าทำเป็นเป็นคนตลาดน้อยแท้ๆด้วยพวกซื้อของสำเร็จรูปมาไมโครเวฟนี่เสร็จเลยใช่แล้วก็ที่น่าทึ่งคืออร่อยทุกเจ้าด้วยนะคะค่ะเย็นนี้นี่ครับขนมตุ๊บตับสูตรแท้ดั้งเดิมของตลาดน้อยเยาวราชนะครับจะมาพรุ่งนี้ตอนเย็นเดี๋ยวเราดูทางซ้ายหนึ่งนะครับจะเป็นสมาคมกุศลสงเคราะห์คุณเติมมาอธิบายนิดนึงก็ได้ค่ะคือสมาคมกุศลสงเคราะห์แห่งนี้นะคะก็ผู้ที่มากราบไหว้ศาลเจ้าโจสุกงก็จะแวะมากราบไหว้ที่นี่ด้วยนะคะคณะกรรมการไม่ทราบอยู่หรือเปล่าเราเข้าไปโอเคพอดีคณะกรรมการไม่ว่างนะคะไม่เป็นไรเพราะว่าเพราะว่าคนเยอะมากเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ครับคนค่อนข้างแน่นYeah. นะครับขอว่าขอบคุณโทษนะครับเราเก็บภาพไปแล้วนี่ก็เป็นค่ะเก็บภาพไปแล้วเมื่อกี้ร้านตุ๊บตับนะครับที่เราดูสักครู่วิธีการทำที่เมื่อทุกขนมแล้วเอามาลงเตาขอประทานโทษนะครับค่ะโดยอธิบายให้แล้วค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะคุณทรงวิทย์เป็นเฮลามิทครับเดี๋ยวคุยกับคุณทรงวิทย์นิดนึงก็ได้คุณทรงวิทย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณชวนนท์พูดถึงศาลเจ้านิดนึงนะวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับอ๋อทางเราก็มีการสวดมนต์เนี่ยนะฮะสวดมนต์แล้วก็มีการทำบุญอะไรต่างๆแล้วก็เลี้ยงอาหารนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือสาคูเลี้ยงเลยตลอดนะฮะอันนี้จะได้มีคนนี่มานิยมมากที่สุดสาคูนี้อร่อยมากค่ะหนูชอบใส่ผิวส้มใช่มั้ยคะผิวส้มจีนใช่มั้ยคะลองไปได้มั้ยมันจะหอมๆค่ะเค้าเรียกว่าเช้งร้อนมั้ยครับเนี่ยร้อนๆร้อนแล้วก็อธิษฐานนะคะที่ได้รับสมภารพัฒนาอ๋อค่ะอธิษฐานไปด้วยนะคะอธิษฐานด้วยการทันแท้ฟ้ามันชิมนิดนึงได้มั้ยคะฝากด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะอร่อยมากครับสาคูสาคูของสมาคมกุศลสงเคราะห์การันตีครับอร่อยมากเลี้ยงตลอดเดี๋ยวเราค่อยๆเดินนะครับเพราะว่ายิ่งผ่านเวลาผ่านไปใกล้เที่ยงคนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเดินเข้ามาเนี่ยผมว่าทำให้รู้สึกอบอุ่นมากเลยเดินคนกันเองทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับข้างหน้าก็จะมีกอจี้ชิ้นละ20บาทนะครับมีเจ๊เซียมนะครับทำเซงซิมอีซึ่งหลายท่านรู้จักดีนะครับเจอมากครับก่อนถึงร้านเซงซิมอีมีการลอจี้ค่ะการลอจี้การลอจี้อยู่ข้างหน้าเราตรงนี้เองโอ้โหการจราจรตอนนี้การจราจรติดขัดนะครับได้ยินเสียงไหมคะตุ๊บตับนี่คนค่อนข้างจะแน่นนะครับต้องขออภัยด้วยมีกะลอจี้อยู่ด้านหน้ากะลอจี้ก็เจ้าเก่าแก่นะคะอร่อยตรงนี้ก็จะมีประมาณ7วันเท่าๆกับเทศกาลทานเจถ้าเหมือนกันใช่ไหมฮะ10 วัน10วันเลยแล้วก็รอบหน้าก็อาจจะมีอีกรอบนึงใช่ค่ะรอบหน้ามีอีกรอบนึงแน่นอนนี่ครับขนมกะลอจี้นะครับกะลอจี้นะคะก็มีหลายสีมีใบเตยข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำน่าทานมากน่าทานมั้ยคะจริงๆอยากทานนะแต่ไม่มีเวลาโอ้โหถ้าลูกเป็นเด็กๆเลยค่ะตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่33แล้วจ้ะทำไมหน้าคุณป้ายังแค่36เองโอ๊ยขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาทานฟรีได้ตลอดเลยนะเดี๋ยวเราไปต่อนะครับไปต่อนะนี่ร้านเซงซิมอีเจ้าเก่าอันนี้ร้านเซงซิมอีค่ะผมขอถามนิดก่อนนะครับว่าคือร้านเซงซิมอีเนี่ยทำไมถึงชื่อเซงซิมอีนี่หมายความว่าอะไรฮะก็กินแล้วสบายใจกินแล้วสบายใจเซงซิมก็คือกินแล้วเซงซิมคือสบายใจอันนี้ก็คือกินแล้วคือเซงซิมเซงธรรมดานี่คนไทยไม่เซงนะไม่ใช่เซง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 อ๋อเซงซิมเซงซิมแปลว่าสบายใจและส่วนนี้บะหมี่กินแล้วอายุยืนมีความสุขอันนี้ของหวานๆก็กินแล้วทำให้โชคดีค่ะอันนี้ต้องเลือกทานใช่ไหมฮะทานได้ทุกอย่างใส่ทุกอย่างได้ทุกอย่างเลยค่ะค่ะโอ้ร้านนี้ก็ประมาณ50 กว่าปีแล้ว50กว่าปีแล้วนะครับอันนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ยมีแปะกล้วย
ลูกพลลูกพลแปะกล้วยอ่างจ้อภาษาจีนละกันแปะกล้วยอ่างจ้อหน่อยจี้เหล็กอ้อยจีชังจักเกียจี้และใส่เปียกครับดีครับขอบพระคุณนะครับขอให้ขายดีๆนะครับที่นี่ขายดีนะคะมาที่นี่ไม่ต้องอวยพรเลยใครว่าขายดีขายดีทุกร้านผมดูทุกร้านทำไม่ทันอยู่แล้วเข้าคิวตลอดทุกร้านขอบคุณนะคะขอบพระคุณครับแม่ค้าสวยด้วยนะฮะร้านนี้อ้าวสวัสดีครับขอโทษขอประทานโทษนะครับดูสกายฟ้าวันใหม่ครับสวัสดี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 อันนี้ก็มีหลากหลายชนิดนะครับตรงนี้ก็เป็นซาลาเปาหลายไส้นะครับจะมีทั้งไส้ไส้เผือกไส้เผือกนะฮะแล้วก็ใบเตยมีอันนี้กานาชายสวัสดีครับทำเองใช่ไหมคะพูดดังๆรอกว่าในทีวีอีกโอ้อันนี้ผมไม่ได้เตรียมกันนะครับขอบพระคุณครับนี่นะครับก็เห็นนะครับว่าบรรยากาศของตลาดน้อยซึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านที่ยังไม่เคยมาเนี่ยผมอยากเชิญชวนจริงๆนะครับปีนี้พิเศษหลายอย่างนอกจากว่ามีเทศกาลทานเจถึง2ครั้งซึ่งจะเกิดขึ้นครั้งเดียวในรอบ182ปีแล้วยังมีบรรยากาศของวัฒนธรรมพื้นบ้านชาวจีนใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ไม่ว่าจะเป็นอาหารค่ะนะครับแล้วก็มาร่วมกันทำบุญอาชีพที่คนไทยเชื้อสายจีนดั้งเดิมได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะครับอันนี้จะเห็นนะครับว่าเป็นขนมขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะลักษณะต่างโอ้อันนี้สวัสดีค่ะมีคอเป็ดนะครับเม่งถึงถั่วเค็มถั่วหวานกู้หยูถั่วหวานถั่วอบเทียนเผือกงาดำนะครับมีครบทุกชนิดเลยอันนี้เป็นร้านในชุมชนตลาดน้อยซึ่งทำใช่ค่ะอาหารคือทุกบ้านทุกบ้านร่วมกันในกิจกรรมนี้มากไม่มีบ้านไหนอยู่เฉยเลยนะครับขายดีนะคะอาหารร่วมกันในการสืบสานประเพณีแล้วก็ร่วมกันทำบุญทั้งสิ้นอันนี้มีอะไรบ้างครับพี่ครับขนมแป้งทอดขนมเกล็ดมังกรครับแล้วมีกานาเกี่ยมฉ่ายยำน้ำมันงาครับถุดขอบพระคุณครับอันนี้ไส้อะไรอ่ะไส้เผือกขอบคุณครับไส้ถั่วไส้เผือกใช่ไหมคะอันนี้เผือกค่ะขายดีนะคะขอโทษนะครับค่ะขอประทานโทษครับเดินนะครับมีเจค่ะนี่เราก็เดินมานะครับใกล้จะถึงทางออกแต่ก็ยังมีขนมหลากชนิดอันนี้เป็นขนมอะไรครับอันนี้มาเลโก้มาเลโก้ค่ะเป็นขนมอะไรเขาเรียกทำมาจากอะไรทำจากข้าวไปโม่นะคะค่ะแล้วก็ผสมน้ำตาลทรายแดงค่ะแล้วโรยงาอร่อยมากค่ะเป็นข้าวเหรอครับค่ะอ๋อหอมค่ะเคยชิมแล้วอร่อยค่ะขอบคุณนะคะเป็นขนมแบบหลายชนิดที่เราไม่เคยเห็นกันนะครับที่เราไม่เคยเห็นกันก็จะได้เห็นกันในงานเทศกาลกินเจที่เยาวราชถนนเส้นนี้เหมือนถนนเส้นเล็กๆนะฮะแต่ว่าคนเดินเข้ามาคึกคักตลอดไม่ขาดสายเลยทั้งวันและทำให้รู้สึกอบอุ่นมากนะครับอันนี้ก็ปอกเปลือกเปี๊ยะสดอร่อยแน่นอนอร่อยค่ะแม่ลองชิมดูค่ะโอ้ผมชิมเดี๋ยวจะค่อยกลับมาชิมครับเพราะว่าเยอะมากตอนนี้จ้าทานมากี่ปีแล้วครับเนี่ยขายเจมา10กว่าปีแต่ขายชอนี่ทำมา30กว่าปี30กว่าปีแล้วนะครับพี่นี่แข่งกันทุกคนเลยนะฮะไม่มีใครต่างกว่า30ปี ยอดเยี่ยมครับก็เป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มชนิดต่างๆที่เรามาเยี่ยมนะครับแล้วก็พาท่านผู้ชมทางบ้านมารับชมพร้อมทั้งชวนนะครับให้มาร่วมกับกิจกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับเพราะว่าก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอย่างหนึ่งแล้วก็มาสืบสานวัฒนธรรมไทยจีนนะคะครับข้างในมีสิ่งเรียนรู้มากมายเลยค่ะคุณถนนน่าสนใจมากมองไม่รู้นะร้านนี้อีกร้านนี้อีกเผือกทอดร้านนี้คิวยาวตลอดนะคะร้านนี้ค่ะร้านนี้ร้านเผือกทอดเผือกทอดอร่อยไม่อร่อยให้ดูคิวนะครับเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งวันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาทานที่ร้านนี้ตลอดนะฮะซื้อตลอดมาทาน40ปีแล้วมา40ปีแล้วซื้อมานานแล้วโอ้โหแล้วแม่ค้าทำมากี่ปีแล้วครับ10กว่าปี20นึกว่าแม่ค้าคนนี้ทำมา30กว่าปีแล้วอ๋อคนนี้ที่เขาดั
ทษฮะเอาคนที่ทำครับคนที่สับที่เฉยทำมาแล้ว70กว่าปี70กว่าปีรุ่นแม่รุ่นแม่รุ่นแม่มาบึกๆแล้วก็นี่รุ่นลูกครับแล้วก็ส่งต่อให้รุ่น3รุ่น4ขอบพระคุณนะครับคุณมาครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดินไปนะครับนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเย็นตาโฟเจกับพ่อปลาเจลองดูนะฮะว่าเย็นตาโฟเจเนี่ยคือดูเครื่องแล้วเหมือนไม่ใช่เจคุณจะมาดคือมีเครื่องเยอะมากเลยลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งเผือกกล้วยเผือกทอดเต้าหู้อ๋อทุกอย่างเหมือนเดิมมาจากไต้หวันคือวัตถุดิบมาสั่งมาจากไต้หวันโอ้ครับขายดีมากเลยนะคะนี่มาจากไต้หวันหมดเลยนะครับสวัสดีครับสกายค่ะโอ้ขอบคุณค่ะดีค่ะดีมากๆเลยค่ะทำไม่ทันเลยเปลี่ยนเป็นฟ้าวันใหม่โอ้อย่าลืมติดตามนะครับขอบคุณนะคะขอบพระคุณครับครับตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่ครับผมยังไม่มีครับเพราะว่าคุณจ้ำเขาเอาไปออกเขาไม่ผมออกครับครับก็อันนี้ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเจนะครับเย็นตาโฟมันเด้อสวัสดีคึกคักมากคึกคักมากเลยคึกคักมากนะครับสวัสดีค่ะร้านขนมเปี๊ยะง่วนหาเซงนะคะง่วนหาเซงตลาดสะพานเหลือตลาดสะพานเหลือค่ะค่ะอร่อยมากค่ะดีใจที่ได้โอ้โหมีสอสอค่ะสอนเต็มถั่วเหลืองถั่วพริกไทยงาดำขายดีไหมครับขายดีขายดีตลอดอยู่แล้วนะครับร้านมาที่นี่ขายดีทุกร้านครับขอบพระคุณครับครับเดี๋ยวเราก็ใกล้จะถึงสุดทางแล้วนะครับจริงๆยังมีร้านอีกมากมายใช่ค่ะแล้วรวมถึงเส้นเยาวราชด้านในด้วยนะครับแต่เวลาเราน้อยมากเลยเวลาเราน้อยครับเพราะว่าเขาให้เราแค่นี้ครับเขาบอกผมออกทีวีเยอะเดี๋ยวมีปัญหาครับก็เลยไม่ได้ออกนะแล้วถ้าใครอยากจะมาที่ตลาดน้อยแห่งนี้นะคะเรามาทางเส้นถนนเจริญกรุงนะคะมาที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์หาง่ายครับถ้าใครไม่รู้จักก็เข้าทางสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ก็ได้ครับแล้วก็มาเจอวัดกะละหว่าเลี้ยวขวาตามเส้นตลาดน้อยเส้นนี้ก็จะเจอร้านค้ามากมายตั้งแต่กลางซอยมาจนถึงศาลเจ้าโจซือกงเลยนะคะครับร้านนี้ก็เชงซิมีมีหวานเชงซิมีผมรู้แล้วว่าเชงซิมีแปลว่าสบายใจใช่ถูกไหมครับสบายใจแทนซิมีใช่ค่ะแทนซิมีทานแล้วจะสบายใจค่ะเรามาไหว้เจ้าไหว้ก็สบายใจค่ะก็ไหว้เจ้าแล้วก็มีความสุขอันนี้อยู่ด้านนอกนะครับคุณค่ะก็ใครมาไม่ถูกก็โทรหาคุณเจอมาศแล้วกันอ๋อได้ค่ะยินดีค่ะเพราะว่าคุณเจอมาดูแลประชาชนทุกท่านที่นี่อยู่แล้วยินดีนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณคุณเจอมาค่ะแล้วก็เรียนเชิญจริงๆอยากให้มาร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมนะครับสนุกมากค่ะแม้จะเดินคนเยอะแต่ก็เป็นการเดินทางที่คิดว่าได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของความรู้ทั้งในเรื่องของอาหารนะครับแล้วก็เป็นการเดินทางที่ทำให้เราอิ่มเอิบใจในการทำบุญด้วยนะครับเส้นทางมาอีกทีได้ไหมฮะเส้นทางมาอีกทีก็คือมาทางเส้นถนนเจริญกรุงผ่านสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์แล้วก็เข้ามาทางวัดกะละหว่าเลี้ยวขวาก็จะเจอเส้นถนนตลาดน้อยแห่งนี้เส้นตลาดน้อยเลยก็จะนำทางไปตลอดทางสุดทางก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ศาลเจ้าโจงสุกงแล้วก็ยังมีอีกหลายวันนะคะเราจะทานกันถึงวันพุธพฤหัสที่2ค่ะนะคะพฤหัสที่2นะครับแล้วก็ทางศาลเจ้าโจงสุกงและแม่ค้าตลาดน้อยบอกแล้วนะคะว่าเจ2รอบปีนี้เขาก็ยังมีกิจกรรมเทศกาลกินเจกันที่นี่เชิญชวนนะคะเพราะฉะนั้นใครทาน2รอบปีนี้ได้บุญ2เท่านะครับเดี๋ยวเราต้องลาผู้ชมเท่านี้นะครับแล้วกลับไปพบกับคุณจ้ำคุณสันติสุขในสตูดิโอที่ฟ้าวันใหม่ครับวันนี้ผมกับคุณเจอมาศสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชาวนนท์กับคุณเจอมาศนะครับครับแหมเป็นไงฮะเห็นบรรยากาศแล้วผมติดใจตุ๊บตับอ่ะผมเพิ่งรู้วันนี้แหละว่าทำไมเขาเรียกขนมตุ๊บตับใช่ไหมเพราะมีเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับคือสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคือคนที่เขาทำเก่าเนี่ยเขาซ้อมกันคือหัวเมียทะเลาะกันแล้วก็ตุ๊บตับเลยเป็นขนมตุ๊บตับแต่ขายดีมากเลยฮะดีเวลาคนมาสั่งซื้อเนี่ยเห็นคุณชาวนนท์เนี่ยจะไม่คุยกับแม่เลยคุยกับลูกอย่างเดียวเลยเวลาคนมาสั่งซื้อเนี่ยครับซื้อเป็นพันพี่จ้ำพันพันนึงครับแล้วก็ค่อยมาเอาให้เขาทำไปโอ้โหขายดีมากฮะคือเมื่อกี้ดูไปตามไปนี่หิวเลยนะผมน้ำลายไหลเลยกำลังจะเดินไปหาอะไรทานไปกดกลับตัดเข้ามาแล้วครับแล้วก็เมื่อกี้กำลังจะบอกว่าไปที่นั่นเนี่ยตลาดน้อยจะได้เห็นทั้งความรุ่งโรจน์ในอดีตก็คือมีพิพิธภัณฑ์ให้ดูแล้วได้มีความรื่นรมในปัจจุบันเดินชมเดินทานสารพัด
ครับเพราะนั้นเชิญชวนนะครับชาวตลาดน้อยนี่ของเราเนี่ยวันที่1ตุลาวันพุธเนี่ยเราจะมีถ่ายทอดสดด้วยครับช่วง5โมง6โมงเย็นนะครับก็ติดตามชมกันดูก็จะมีการเดินซอกซอนอย่างนี้1ตุลาคม1ตุลาคมวันพุธตอนประมาณ 5-6 โมงเย็นนะครับติดตามกันได้นี่บรรยากาศแล้วก็ติดตามฟ้าวันใหม่เราก็จะมีเรื่องจากพื้นที่จริงอย่างเงี้ยมาฝากท่านผู้ชมกันทุกเกือบจะทุกเสาร์อาทิตย์เลยเป็นฟ้าวันใหม่ชมใหม่ก็จะมีการซอกซอยไปตามเขตต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครทั่วประเทศไทยเลยครับรวมถึงประเด็นข่าวร้อนด้วยถ้ามีอะไรเนี่ยเราก็จะลงพื้นที่คราวหน้าจะเป็นคุณสันติสุขไปเดินแทนแล้วฮะเหงื่อโชคงี้นะฮะแต่คุณต้องเอาเสื้อสีอื่นนะเดี๋ยวจะจุกผมคุณชวนนท์ครับเดี๋ยวพักก่อนดีกว่าพักสักครู่ช่วงหน้ามีอีกหลายเรื่องครับเดี๋ยวจะมีเรื่องเรือครับเรือปางใช่ไหมเป็นเรือที่เป็นเรือยางอ่ะแล้วมีคนอยู่90กว่าคนครับปรากฏว่าเรือยางเนี่ยมันกำลังจะอับปางแล้วคนวิทยุขอความช่วยเหลือครับแล้วเรือราชนาเรือพาณิชย์ของไทยเนี่ยจุฬานาวีเข้าไปช่วยแต่ช่วยได้ไม่หมดมีเสียชีวิตหนึ่งเสียชีวิต50กว่าคนแต่เป็นวินาทีแบบเป็นตายเลยนะคลิปมาให้ดูครับแล้วก็มีอีกคลิปนึงคลิปของอะไรนะกบลายถ้าเกิดดูโซเชียลมีเดียแบบโอ้โหนี่แฟนสวยเว้ยโดนจับซะแล้วล่าสุดโดนจับโดนจับซะแล้วกบลายแล้วเรื่องการเมืองด้วยเข้มข้นการเมืองด้วยครับพักสักครู่ครับ